ียนต้นแบบสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่21 How to สู่ DOE Thailand แนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีเป็น1ใน3พื้นที่นำร่องการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาโดยมี4โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเป็นหลักมาตรฐานการศึกษาของชาติคือหัวใจสำคัญที่จะเชื่อมโยงกับกรอบหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องร่วมกันกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังต่อผู้เรียนและปลายทางความสำเร็จโดยวิเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้ของผู้เรียนยึดความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นหลักและออกแบบเป็นกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขณะที่การประกันคุณภาพการศึกษาต้องเกิดจากความเข้าใจเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณโดยมีการประเมินความพร้อมของตัวเองและบริบทของสถานศึกษาเป็นสำคัญกระบวนการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องสถานศึกษาเริ่มศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติพุทธศักราช2561รายงานผลการประเมินตนเองหรือ SAR และศึกษาผลการประเมินภายนอกจากสมส. 2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดำเนินการถอดบทเรียนแนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและประชุมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา 3. สำรวจความคิดเห็นสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาพร้อมสรุปความต้องการและข้อเสนอแนะ 4. สรุปประเด็นตามความต้องการของสถานศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบโดยรอบของสถานศึกษา SWOT analysis และวิเคราะห์แนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 5. การจัดทำมาตรฐานการศึกษาเชื่อมโยงวิสัยทัศน์สู่ผลลัพธ์ที่คาดหวังต่อผู้เรียนโดยระบุคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและจัดทำโครงสร้างสมรรถนะของสถานศึกษาในมาตรฐานที่1สู่มาตรฐานที่2และมาตรฐานที่3 6. การจัดทำประกันคุณภาพการศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจากนั้นจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาติดตามและประเมินผล 7. การจัดทำแนวทางพัฒนาอื่นๆร่วมวิเคราะห์บริบทและความต้องการพัฒนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาออกแบบแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางที่คาดหวังและสร้างการมีส่วนร่วมโดยการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งนี้ได้แบ่งเป็น4กิจกรรมการเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาสู่หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะอาทิกิจกรรมวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาเพื่อจำแนกจุดเน้นที่สะท้อนถึงการกำหนดมาตรฐานการศึกษากิจกรรมสรุปผลการตอบแบบสำรวจและแนวโน้มที่เกิดขึ้นกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำผลลัพธ์ที่คาดหวังต่อผู้เรียนและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำพฤติกรรมบ่งชี้ส่งผลให้ผู้เรียนในแต่ละโรงเรียนมีการคิดวิเคราะห์เกิดทักษะชีวิตสร้างสรรค์สิ่งใหม่มีจิตสาธารณะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนครูประชุม PLC แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์นอกจากนี้โรงเรียนมีการพัฒนาจัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนเกิดผลลัพธ์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและของสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมปุรนาวาสกรุงเทพมหานครผู้เรียนมีทักษะชีวิตสร้างสรรค์สิ่งใหม่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นครูร่วมประชุม PLC แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์โรงเรียนมีการพัฒนาจัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบำรุงระวิวรรณวิทยาโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ครอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านและกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลของโรงเรียนจากคณะครูและผู้ปกครองชุมชนผู้เรียนโรงเรียนวัดพลมานีจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมตามวัยครบทั้ง4ด้านเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขมีนิสัยรักการออม
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย